วานบูโตสนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญบดินผาลาเฮมิลตันซัวเรสแล้วก็เนเกบ้าปินโตนะครับทีมเยือนครับสุโขทัย FC ภายใต้การคุมทีมของลักษณะคำรื่นนะครับเป็นการประเดิมคุมทีมก็ต้องบอกว่ายิงทุกนัดเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับที่แพทสเตเดียมนะครับ45 นาทีแรกครับท่าเรือกับสุโขทัยทีมเยือนชุดสีชมพูนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับทางหน้าจอชนะนะครับก็เลยขยับเป็น14นะครับดูเกมบุกท่าเรือเปิดมาด้วยวิโอ้โหบอลมงชนเสาครับอู้จริงๆตรงนั้นโล่งๆนะครับเพราะว่ากิติพันธ์แสนสุขประตูของสุโขทัยหลุดตำแหน่งไปแล้วครับเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือบิดเยอะไปหน่อยจริงๆโอ้มุมตรงนั้นนี่กิติพันธ์ก็หมดสิทธิ์เซฟอยู่แล้วนะครับเพราะเทมาเสาแรกครับอู้นี่บิดมากไปนิดฝั่งท่าเรือครับลูกหม่งแฮมิลตันที่ไปชนเสาครับแคชิโร่แดเนียลเปิดคืนมาเลอสันให้กับบาโจโอ้โหวิ่งออกมาแล้วครับบาโจยังไงขอกดเองดีกว่าครับปัดทิ้งเอาไปได้ครับสมพรยศเอฟเลยครับสมพรลูกนี้ก็ไม่ชุบฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับวรชิตให้มาแล้วครับปฐมพลยัดต่อมาแฮมิลตันแล้วจริงโอ้โหติดเซฟครับโอกาสครั้งที่2ในเกมนี้ของแฮมิลตันโซเลสครับแอร์ตันให้วรชิตต่อมาสตูเบิลสัดเองเลยครับปัดลูกนี้บอลมาเข้าทางบดินเปิดจัดมาก็ติดทางสลิงคานครับโอ้โหครับมาลุ้นจากลูกตั้งเตะครับจะเป็นประตูปลดล็อกให้กับท่าเรือได้หรือเปล่าวรชิตอยู่ที่บอลครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โค้งโอ้1-0เลยครับเป็นแอร์ตันจิราบาซี่นะครับแนวรับที่เติมขึ้นมาครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับท่าเรือออกนำสุโขทัย1-0ครับโอ้โหเอาจนได้ครับดูครับมีจังหวะล้ำอะไรหรือเปล่าโอ้โหแต่คิดว่าไม่น่านะครับโอ้โหท่านล้ำก็นิดเดียวครับคือแทบจะยืนลายเดียวกับเกมรับของสุโขทัยและแนวรับสุโขทัยเองก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับโอ้ลูกเปิดวรชิตกับโค้งเข้ามาแล้วตรงนี้มาโขกแบบเต็มคนเดียวเลยนะครับทางด้านของแอร์ตันทีลาบาซี่นะครับคือก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับกิติพันธ์แสนสุขได้แต่ยืนมองเลยครับก็เดี๋ยวรอลุ้น VAR แล้วกันนะครับตรงนี้ปะทะกันไม่ฟาวอะไรนะครับผู้สิไม่ว่านะครับบอลของท่าเรือวรชิตกลับไปบดินยิงลูกนี้แล้วโอ้โหเกือบไปครับปัดไม่ดีนะครับทางด้านของกิติพันธ์แสนสุขนะครับแล้วก็เกือบได้ประตูที่2นะครับบดินครับลูกเก่งของเขาเลยครับตัดมาแล้วครับเตะมุมต้องระวังครับเพราะว่าประตูที่เสียก็โดนจากฟรีคิกเนี่ยคราวนี้เตะมุมเปิดมาเราได้โขกบอลโอ้โหนี่ครับกิติพันธ์ออกมายังดีมีตัวซ้อนนะเพื่อนไปยืนคุมเส้นให้ท่าเรือยังนำอยู่ 1-0 นะครับลูกมงของแอร์ตัน จิราบาซี่นะครับในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเปิดมาก็ติดวรวุฒิปกรณ์ครับเก็บได้ไหลมาตรงนี้ธีรศักดิ์แล้วครับเมื่อว่าจะแหวกไหมธีรศักดิ์จะแหวกไหมจะไปไหมไม่ไหวครับยังได้อยู่ไหลลูกนี้ 2-0 เลยครับโอ้เกมรับสุโขทัยพลาดครับประตูที่6ในฤดูกาลนี้ของธีรศักดิ์เผยพิมายครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับแผงลิศเลยโอ้แล้วเป็นความผิดพลาดที่ตอนแรกนี่เหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพรีเพลย์ครับเนี่ยแหวกไปเฉยเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะสุดท้ายโอ้โหสลิงคานครับหาบอลไม่เจอหันหลังเจอธีรศักดิ์ก็เหมือนแตะลอดขาเลยนะครับเหมือนจะเอาอยู่ครับเดี๋ยวดูทีนะครับนี่ครับศิลาแตะโดนก่อนแล้วโอ้โหหาบอลไม่เจอเรียบร้อยครับหันไม่ทีนี่จิ้มเลยครับธีรศักดิ์โอ้นี่พลาดแบบนี้นี่ครับแทบจะยากแล้วครับกลับมายากนะครับสุโขทัยกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับดูจังหวะเหมือนกับศิลาจะจิ้มบอลมาให้กับทีละไม่ต้องไปเล่นเกมรับแล้วครับต้องลุยส่วนท่าเรือก็มีลุ้นเม็ด3ครับแล้วครับให้มาแฮมิลตันต่อไปถึงบดินครับทางซ้ายบดินโยกแล้วก็เปิดมาลูกนี้ได้โขกเด็กๆโอ้โหบอลชนเสาครับเกือบได้ลูกที่2ครับธีรศักดิ์เผยพิมายวันนี้นี่ได้ไป2เสานะครับทางฝั่งการท่าเรือนะครับครึ่งแรกเนี่ยเสาของแฮมิลตันคราวที่3ยังไม่พ้นครับยังเป็นบอลของสุโขทัยครับศิลาเปิดด้วยซ้ายสมพรคว้าติดมือแบบนี้จบแน่นอนครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวครับเกมฟุตบอลรีโว่ไทยลีกครับที่แพทสเตเดียม